ผู้ที่เกิดในวันเสาร์นะครับการงานมีปัญหามีอุปสรรคนะครับอาจจะมีเรื่องเร่งรีบเรื่องเร่งด่วนนะครับเร่งเข้ามานะครับทำให้เราเนี่ยอาจจะเหมือนแบบวิตกกังวลกดดันก็ได้ต้องทำอะไรให้ทันเวลานะครับต้องทำอะไรให้เสร็จในช่วงเวลาที่กำหนดแบบนี้เป็นต้นนะครับบางคนก็จะเอาแบบนั้นเดี๋ยวนี้เงี้ยนะฮะทำให้เราเหนื่อยกายเหนื่อยใจพอสมควรนะครับนอกจากมีเรื่องเร่งด่วนเข้ามาแล้วเนี่ยหมายถึงการรับกับการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับรับกับการเปลี่ยนแปลงนะเช่นเคยตกลงกันว่าอย่างนั้นนะครับทำงานแบบนั้นแบบนี้พอมาถึงเวลาจริงขอให้เราปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานปรับเปลี่ยนงานที่เราต้องทำแบบนี้เป็นต้นนะครับก็จะเหนื่อยใจนิดนึงนะการค้าธุรกิจเนี่ยยังมีเรื่องหลายเรื่องมีปัญหาอุปสรรคที่ยังไม่ลงตัวนะครับใครจะตกลงทำสัญญาจะเจรจาทำการค้าอะไรต้องรอบคอบรัดกุมเยอะๆนะครับเรื่องของการเงินนะครับระวังมากๆเลยด้านการเงินนะคนวันเสาร์เนี่ยการเงินการลงทุนไม่ค่อยดีไม่ควรรีบร้อนด่วนตัดสินใจในเกี่ยวกับการควักเงินไปลงทุนหรือแม้กระทั่งให้ใครกู้ยืมให้ใครหยิบยืมนะครับมันไม่ค่อยดีเลยนะครับในช่วงวันพฤหัสนี้นะครับอาจจะมีเกณฑ์ผิดพลาดเรื่องการเงินหรือบางท่านไปเกิดกับทรัพย์สินหรือว่าเงินทองของมีค่าของเราก็ได้นะครับดวงไม่ค่อยดีด้านการเงินนะฮะเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ยังไม่ค่อยโดดเด่นต้องระวังอย่าเพิ่งไปเชื่อฟังคำพูดใครง่ายๆนะครับรักตัวเองเยอะๆนะครับคำนึงถึงตัวเองไว้ก่อนนะครับคนวันเสาร์ถ้าเก็บเงินไว้กับตัวได้จะดีกว่านะครับความรักนะครับความรักคนโสดมีข่าวดีนะครับคนวันเสาร์จะได้พบเจอใครใหม่ๆหรือว่าเจอใครที่มันมีโอกาสเข้ากันได้ดีมากเลยทีเดียวนะครับคุยกันปุ๊บปั๊บนะครับเหมือนสนิทสนมกันเลยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คนที่มีคู่ครองมีคนรักอยู่แล้วความรักความสัมพันธ์เนี่ยต้องบริหารเรื่องของเวลาให้ดีนะครับเอาเวลามาดูแลกันบ้างนะครับบางคนมุ่งทำแต่งานไม่ค่อยมีเวลามาดูแลกันนะครับบางท่านก็ติดภาระเรื่องของหน้าที่การงานอยู่ห่างไกลกันอยู่คนละจังหวัดต้องเดินทางนะครับไปมาไม่ค่อยได้เจอกันเป็นต้นนะครับทำให้มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ได้นะครับ